สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแพรวานะคะอยู่ที่ทะเลบางสะพานน้อยค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่แพรวาจะพาทุกคนไปทำบุญที่วัดเขาโบดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวัดเขาโบดพระอารามหลวงตั้งเมื่อพ.ศ. 2440เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในเมืองไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างมีพระครูอินหรือหลวงปู่อินเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและมรณภาพเมื่อพ.ศ. 2450ต่อมาปีพ.ศ. 2455ชาวบ้านบางสะพานได้นิมนต์พระท้วมธรรมสาโลจากวัดทุ่งมะพร้าวอำเภอบางสะพานมาเป็นเจ้าอาวาสท่านได้ก่อสร้างอุโบสถและศาลาการเรียนตลอดจนเสนาสนะต่างๆมากมายจนเป็นหลักฐานมั่นคงต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่พระครูสินวิมลและดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอบางสะพานได้มรณภาพลงเมื่อพ.ศ. 2527หากใครมาเที่ยวอำเภอบางสะพานอย่าลืมมาแวะทำบุญที่วัดเขาโบดกันด้วยนะคะ